และนอกจากนั้นหลายภาคส่วนในจังหวัดอุทัยธาน,นียังร่วมใจกันปลูกป่าปล่อยปลาตามโครงการรักป่าเขาผาลาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายอนุชาพัฒสถานานอำเภอทับทันเป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่ารักป่าเขาผาลาดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยลย์ยราชสมบัติครบ70ปีกิบปี9มิถุนายน2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559โดยอำเภอทับทันได้ร่วมกับองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเทศบาลตำบล,ต,ต,ำลตลุกดูภาครัฐเอกชนชมรมสมาคมและประชาชนแบบประชารัฐที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมบทบาทในการดูแลรักษาป่าโดยในช่วงเกิน เปิดพิธีมีการอัญเชิญธงพระราชทานพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นธงพระราชทานตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่สนับสนุนให้ชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนของตนเองให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ไม่มีการลักลอบตัดป่าสําหรับประกอบด้วยการปลูกป่ากล้าไม้หลายชนิดจํานวน2,000ต้นเนื้อที่ประมาณ7ไร่บริเวณพื้นที่เขาผาลาดอ่างเก็บน้ํา ุดอ,อีเก้งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปล่อยพันปลาเพื่อเป็นอาหารต่อไปในอนาคตเนื่องจากสภาพพื้นที่ดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาการขาดน้ำสภาพฟ้าฝนไม่เอื้ออำนวยประกอบกับป่าชุมชนเริ่มหายไปหลายภาคส่วนจึงได้ร่วมมือกันดูแลรักษาป่าโดยเฉพาะในพื้นที่ของตนเองอีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างความอบอุ่นของครอบครัวความเข้มแข็งสามัคคีให้สังคมสงบสุขต่อไป ร่วมง,งานบวชที่มานท่านมาท่านก็เพิ่งเดินทางมาถึงท่านนายกสศรษกิจนวัุกนะครับพร้อมด้วยภรรยาก็มาร่วม